รวมพลังดั่งฮีโร่หมอเจี๊ยบเปิดโปรเจกต์ตัวเล็กใจใหญ่คนไทยร่วมสู้โควิดยามนี้นะประชาชนของประเทศไทยเหมือนกับอยู่ในสนามรบทุกคนต้องต่อสู้กับศัตรูที่มองไม่เห็นแต่มีฝีมือคร่าชีวิตราวกับเพชฌฆาตหลายคนต่างอ่อนกำลังพร้อมพลาดพังพร้อมยอมแพ้ได้ทุกเมื่อซึ่งเมื่อถึงตาโจรเราทุกคนจึงต้องการกำลังเสริมเข้ามาช่วยหมอเจี๊ยบ ลนาก้องธรณีเผยถึงโครงการตัวเล็กใจใหญ่เปิดรับจิตอาสาสมัครช่วยผู้ป่วยโควิดเนื่องจากยังมีคนไข้ที่เข้าไม่ถึงการรักษาและยังไม่มีเตียงติดค้างจำนวนมากก่อนหน้านี้หมอเจี๊ยบก็ได้ออกมาเล่าเรื่องเศร้าหน้าหดหู่ที่เหล่ากองหน้าอย่างทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ต้องเจอในทุกๆวันซึ่งสร้างความสะเทือนใจให้แก่ประชาชนคนไทยไม่น้อยจึงพากันออกมาเรียกร้องให้ภาครัฐช่วยจัดหาวัคซีนที่ได้ผลป้องกันโควิด19มากที่สุดแจกจ่ายให้แก่ทีมแพทย์ทั่วประเทศในทันทีล่าสุดหมอเจี๊ยบ ลนาถเผยโครงการดีๆเพื่อช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์โควิด19ที่กำลังแพร่ระบาดอย่างรุนแรงอยู่ในขณะนี้และเนื่องด้วยตัวเลขผู้ติดเชื้อยังคงพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในขณะที่บุคลากรและอุปกรณ์ทางการแพทย์มีอยู่อย่างจำกัดหมอเจี๊ยบผู้ที่ทำหน้าที่เป็นด่านหน้าต่อสู้กับเชื้อโควิด-19 เลยจัดทำโครงการเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดมีชื่อโครงการว่าตัวเล็กใจใหญ่เปิดรับสมัครจิตอาสาที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์และบุคคลทั่วไปเพื่อร่วมมือการช่วยเหลือโดยมีข้อความว่าถึงตัวเราเล็กแต่ใจเราใหญ่นะเจี๊ยบตั้งใจอยากทำโครงการนี้ให้สำเร็จแต่เจี๊ยบทำคนเดียวไม่ได้เจี๊ยบขอแรงมาช่วยกันนะคะเนื่องจากปริมาณผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วยังมีคนไข้ที่เข้าไม่ถึงการรักษาและยังไม่มีเตียงติดค้างอยู่ที่บ้านเป็นจำนวนมากเจี๊ยบและเพื่อนหมอในมูลนิธิ @lesbheroesfoundation จึงร่วมมือกันทำโครงการเพื่อช่วยเหลือคนไข้กลุ่มนี้เปิดรับสมัครจิตอาสาร่วมเป็นฮีโร่ด้วย2มือเราสามารถช่วยสมทบทุนได้ที่เลขบัญชี0411708853ชื่อบัญชีมูลนิธิ Let Me Hero ธนาคารกสิกรไทยสาขาเซ็นทรัลบางนา